เดชพระคุณบัวทองธรรมโกเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่วัดคุ้มจัดสรรบ้านไผ่ฝ่ายธรรมยุทธตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะครับก็ขอเชิญท่านพนมมือด้วยนะครับครับขณะนี้พระครูสุวัฒนะปัญญาคุณนะครับพระเดชพระคุณบัวทองธรรมโกก็ได้ขึ้นสู่สมาธินะครับและจัดแสดงธรรมในวันนี้นะครับแล้วกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีอีกส่วนหนึ่งที่ทุกท่านได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่มาจากต่างจังหวัดนะครับก็เป็นบารมีของทุกท่านทั่วสังฆทานและประชาชนทุกท่านที่ชมโทรทัศน์อยู่นะครับครับเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกับพระครับครับพร้อมแล้วครับเชิญนั่งพับเรียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปาชังอิธานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะอัตถะปัญญาสะสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนกาลวัตเสนะมิคัสิลมาสัตสะภาเวทัสมังทินังภารวเสนะปณะโสรวาโรโหติเอวังตัสสะภควะโตปรินิพพานาสาสนายุกาละขณนาสันละเขตภาอิโตปรังสกจังธโมโสตโบติสิริสุภมัสสดุพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่ปรินิพพานมาแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงได้แล้ว 2,558 ประวัติศาสตร์ปัจจุบันสมัยธันวาคมมามาตจุรทินที่12โสลวานพระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่ปรินิพพานมาแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอันมีนัยยะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประกาศฉนี้เบื้องหน้าแต่นี้ไปขอเชิญชวนมวลพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายเพิ่งตั้งสมณาหาลกิจสดับธรรมภาสิทธิ์ดังที่อัตมภาพจะได้อัญเชิญมาชี้แกงแสดงสืบต่อไปนักกาลบัดนี้โดยความเคารพเป็นอันดีทุกท่านทุกคนเทอญโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
Bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Upanīyati loko atuvo Atano loko anapitsaro Atsako loko saphang pahaya khamaniyang Uno loko atito tanha thaso tin tin Okaat batni Atamabhaap จะได้อัญเชิญสัทธุธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระคินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงเพื่อเป็นการอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านทั้งหลายด้วยวันนี้มีท่านพระครูสมุไพรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าวาด วัดสังฆทานพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตลอดถึงบรรดาญาติโยมสาธุชนที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอธิการสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานแห่งนี้ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นการอุทิศถวาย แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มรณภาพท่านทั้งหลายก็คงทราบดีว่าหลวงพ่อสนองหรือพระอธิการสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานแห่งนี้ท่านเป็นพระเถระผู้ทรงคุณท่านทั้งหลายก็คงทราบดีแล้วอาตมาภาพได้ศึกษา ประวัติของท่านจากทางวัดที่ได้ส่งไปเป็นกระดาษ A4 เพื่อให้ได้เข้าใจถึงประวัติของหลวงพ่อได้ทราบว่าท่านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีพี่น้องร่วมสายโลหิตกัน9 คนท่านเป็นคนที่7จากนั้นเมื่ออายุ20 ปีบริบูรณ์ท่านได้ มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาได้ออกบวชศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างแท้จริงจากนั้นท่านก็ได้ออกปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆก็ได้อาศัยวัดสังฆทานแห่งนี้ท่านได้มาบุกเบิกให้วัดสังฆทานแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมมาถึงทุกวันนี้ก็อาศัยใบบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบัดนี้ท่านได้มรณภาพจากพวกเราไปแล้วในวัย69 ปีเป็นเหตุให้พวกเราผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพคิดและฝ่ายคฤหัสถ์ได้อาลัยถึงองค์ท่านหลวงพ่อ จึงได้มีการบำเพ็ญกุศลตามที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วท่านทั้งหลายมีอยู่คราวหนึ่งที่พระอานนท์เถระได้ร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอร้องไห้ทำไมพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้ ภาษาลีบุตรซึ่งเป็นเสมือนพี่ชายใหญ่ได้ถึงแก่นิพพานแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระอานนท์ต่อไปว่าเมื่อภาษาลีบุตรนิพพานไปได้เอาศีลสมาธิปัญญาไปด้วยหรือเปล่าพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาไปด้วยพระพุทธเจ้าข้าถ้าอย่างนั้น เธอจะร้องไห้เสียใจไปทำไมขึ้นชื่อว่าสังขารที่จะไม่ถูกความตายครอบงำย่อมไม่มีในโลก
ดังพุทธภาษิตว่านัตถิมัจจุสนากาโมคนที่จะไม่ถูกความตายครอบงำไม่มีในโลกพระอานนท์ก็หยุดร้องไห้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้เธอได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเธอจะได้บรรลุเหมือนพระสารีบุตรในโอกาสไม่ช้าต่อไปเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่า คนเราที่มีคุณงามความดีนั้นจากพวกเราไปแต่ส่วนสังขารร่างกายแต่ว่าคุณงามความดีก็ยังปรากฏแก่จิตใจพวกเราที่ผู้อยู่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเช่นอย่างพระเดชพระคุณโอหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านจากพวกเราไปในส่วนสังขารร่างกายแต่ว่าคุณงามความดีก็ยังปรากฏแก่จิตใจ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอันได้แก่บรรพชิตคฤหัสถ์ผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ก็ได้ฝังอยู่ในกิจใจเหตุดังนั้นพวกเราจึงได้มีการบำเพ็ญกันเพื่อเป็นการสนองตอบพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนักปราชญ์ท่านจึงบอกว่าขึ้นชื่อว่าสังขารนี่ที่จะไม่ถูกความตายครอบงำนี่ไม่มีเราท่านทั้งหลาย ที่มานั่งฟังพระธรรมเทศนาในที่นี้ทั้งที่เป็นพระสงฆ์คฤหัสถ์ทั้งหมดก็จะต้องถูกคติอย่างนี้นำไปไม่มีใครที่จะได้สิทธิพิเศษโดยประการใดๆเพราะฉะนั้นตามที่ได้ศึกษาประวัติขององค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วได้ทำให้นึกถึงพระเถระรูปหนึ่งในครั้งพุทธกาล ที่ท่านได้ออกบวชด้วยความมีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้จึงจะได้อธิบายให้เป็นปุคคลาธิฐานเพื่อให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในธรรมะที่ยกขึ้นในเบื้องต้นพระเถระรูปนั้นคือพระรัฐบาลพระรัฐบาลเถระนี่เป็นบุตรของชาวเมือง ธุรโคติตานิคมเป็นบุตรของเศรษฐีพระพุทธเจ้าเสด็จที่เมืองธุรโคติตานิคมประทับอยู่ที่สวนหลวงของพระเจ้าโกรัฏฐยะประชาชนชาวเมืองธุรโคติตานิคมนี่ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากในจำนวนนั้นก็มีรัฐบาลนี่ได้ไปฟังเทศ พระพุทธเจ้าด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบประชาชนนี่ก็กราบทูลลาพระพุทธเจ้ากลับไปยังบ้านรัฐบาลนี่มีศรัทธาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบที่พระบาทพระพุทธเจ้าทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเธอยังมีบิดามารดาพี่ชายพี่สาวอยู่หรือเปล่า รัฐบาลก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ายังมีบิดามารดาพระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นให้เธอกลับไปบ้านไปขออนุญาตบิดามารดาก่อนตถาคตก็จะบวชให้รัฐบาลเนี่ยก็กลับไปบ้านไปขออนุญาตบิดามารดาที่จะอุปสมบทบรรพชาอุปสมบทก็ถูกห้าม บิดามารดาเนี่ยห้ามเด็ดขาดว่าเป็นลูกเศรษฐีทรัพย์สมบัติมีมากมายขนาดนี้ถ้าหากขืนจะออกบวชนี่ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ใครจะดูแลรักษามันไม่ถูกคดีของโรคก็ปรากฏว่าบิดามารดาไม่ยอมให้บวชเมื่อไม่ยอมให้บวชรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็กลับเข้าห้องปิดประตูลงกลอน ไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมดื่มน้ำถึงใครจะพูดอย่างไรก็ไม่เป็นผลบิดามารดาก็พยายามที่จะอ้อนวอนให้รับประทานอาหารให้มาดื่มน้ำแต่รัฐบาลนี่ไม่ยอมตายให้ได้ถ้าหากไม่ได้บวชเมื่อไม่เป็นผลก็ไปบอกให้เพื่อนบ้านซึ่งเป็นญาตินี่ มาบอกมาคุยมาพูดให้บอกว่ารัฐบาลหลานชายนี่
ไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมดื่มน้ำไม่ยอมออกจากห้องญาติพี่น้องก็มาขอร้องก็ปรากฏว่าไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผลก็ตกลงกันว่าเอาเถอะถ้าหากขืนปล่อยไว้อย่างนี้ก็จะตายเปล่าตายฟรีไม่มีประโยชน์ ยอมให้บวชเถอะปล่อยให้บวชเถอะอนุญาตให้บวชเถอะเมื่อบวชแล้วนี่คงอยู่ไม่นานเนื่องจากก็ยังเป็นหนุ่มอยู่ทั้งที่มีภรรยาด้วยก็คงบวชไม่นานหรอกก็คงสึกขาลาเพศออกมาถ้าหากขืนปล่อยไว้อย่างนี้ก็จะตายเปล่าตายฟรีไม่มีประโยชน์บิดามารดาก็เลยยอมอนุญาตเมื่ออนุญาตแล้ว รัฐบาลได้ออกจากห้องอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารตอนเย็นก็ถูกบิดามารดาเนี่ยนำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สวนหลวงของพระเจ้าโกรภยะเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ทำการอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระปัจฉายะเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตการบวชให้แล้ว พระองค์ก็ประทับอยู่ที่สวนหลวงของพระเจ้าโกรภยะนี่15 วันก็เสด็จกลับที่เมืองสาวัตถีที่วัดพระเชตวันวนารามรัฐบาลนี่พระรัฐบาลนี่ก็ตามเสด็จไปด้วยเมื่อตามเสด็จไปอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีอยู่ไม่นานนี่ก็ได้บรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยมาคิดว่าธรรมที่เราได้เห็นได้บรรลุนี้เป็นธรรมชั้นสูงเป็นโลกุตตรธรรมสมควรอย่างยิ่งที่เราจะกลับไปแสดงให้แก่บิดามารดาฟังเนื่องจากบิดามารดานี่เป็นปุรัมปทิตเป็นทิศเบื้องหน้ารัฐบาลพระรัฐบาลก็กราบทูลลาพระพุทธเจ้า เดินทางกลับมาที่เมืองถุรโคติตานิคมก็ไปพักอยู่ที่สวนหลวงของพระเจ้าโกรภยะตอนเช้าก็ไปบิณฑบาตเดินไปบิณฑบาตเดินผ่านไปอุ้มบาตรสะพายบาตรเดินผ่านไปบิดาของท่านกำลังนั่งตัดผมอยู่ที่ศาลากลางบ้านเห็นพระหนุ่มเนี่ยก็นึกไม่พอใจอยู่แล้ว ก็เลยด่าเสียงดังลั่นบอกว่าไอ้พระหัวโล้นพวกนี้มันไม่รู้จักหาอยู่หาจริงมีหนำซ้ำก็ยังเอาลูกชายเราไปบวชด้วยรัฐบาลพระรัฐบาลเนี่ยยินได้ยินเต็มหูแต่ว่าทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินก็เดินผ่านไปไปถึงบ้านเมื่อไปถึงบ้านก็ไปเจอนางทาสีคนใช้ผู้หญิงจะเอาถาดขนมบูดไปเทที่หลังบ้าน ก็เลยถามว่าน้องหญิงนั่นถาดอะไรนางทาสีก็บอกว่าถาดขนมบูดจะไปเทที่หลังบ้านพระรัฐบาลก็บอกว่ายังไม่ต้องเททิ้งขนมยังมีประโยชน์สำหรับอาตมาเอามาเทลงในบาตรก็ได้นางทาสีก็ทำตามที่พระสั่งก็เอาขนมนี่ไปเทลงในบาตร ก็จำได้จำรูปพรรณสันฐานจำเสียงได้ว่าเป็นรัฐบาลเป็นลูกชายของบ้านนี้พระรัฐบาลเมื่อได้อาหารแล้วก็ไปนั่งฉันภัตตาหารที่หลังบ้านนางทาสีก็วิ่งขึ้นไปบอกเศรษฐินีผู้เป็นแม่ของพระรัฐบาลบอกว่าคุณแม่พระลูกชายนี่มาผู้เป็นแม่นี่ก็ตกใจว่าพระลูกชายฉันอยู่ไหน พระคุณเจ้าอยู่ไหนนางทาสีก็บอกว่ากำลังนั่งฉันขนมบูดอยู่ที่หลังบ้านตกใจมากวิ่งลงมาก็มาเจอพระรัฐบาลเนี่ยกำลังนั่งฉันขนมบูดก็บอกว่าไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีถึงขนาดนี้ทำไมถึงมากินของบูดของเน่ารู้ไปถึงในอายไปถึงนั่นพอดีขณะนี้โยมพ่อก็มาเจอพอดี เมื่อมาเจอเนี่ยก็มาด่าให้เสียหายแบบเป็นลูกเศรษฐีนี่ของอยู่ของฉันไม่อดไม่อยากเงินทองก็มีมากมายทำไมถึงมานั่งฉันขนมบูดอย่างนี้รู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นพระรัฐบาลก็บอกว่าเอาละโยมพ่อโยมแม่
อาตมาได้รับอาหารเพียงพอแล้วถ้าหากมีศรัทธาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันอาตมายังไม่กลับง่ายพูดเสร็จพระก็ล้างบาตรก็ออกไปพักที่สวนหลวงของพระเจ้าโกรธัยะในช่วงนี้เป็นช่วงที่บิดามารดาภรรยาเนี่ยได้ปรึกษาหารือกัน ไปขนเอาเงินเอาทองเอาแก้วแหวนเงินทองมากองเท่าภูเขาเหล่ากาแล้วก็ให้ลูกสะใภ้นี่ที่เป็นภรรยาเก่าของพระรัฐบาลนี่ไปเสริมสวยเป็นพิเศษตอนเช้าพระก็เข้ามาเมื่อเข้ามาถึงนี่แทนที่จะถวายพระทหารก็เกาะเรื่องขึ้นว่าเอาเถอะยังมีเวลายังไม่ต้องฉันมาวันนี้ พ่อกับแม่นี่อยากให้เจ้าสึกดูสิทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนที่กองมหึมาเท่าภูเขาเหล่ากาเนี่ยเอาไว้เพื่อใครก็เอาไว้เพื่อเจ้าคนเดียวถ้าหากเจ้าจะหนีไปบวชอย่างนี้มันไม่ถูกคดีของโลกพ่อแม่ก็แก่แล้วใครจะดูแลรักษาสมบัติเหล่านี้พระรัฐบาลก็บอกว่าโยมพ่อโยมแม่ ถ้าหากจะมาเอาทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้เป็นเครื่องที่จะดึงดูดให้อาตมาเนี่ยต้องสึกขาลาเพศออกมาเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากอาตมาก็บรรลุธรรมแล้วอาตมาเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วไม่มีอะไรเป็นของตนเองแล้วทรัพย์สินเหล่านี้มันไม่เหมาะสำหรับอาตมาแล้วถ้าหากโยมพ่อโยมแม่จะมาคิดว่า ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นเครื่องที่จะดึงดูดอาตมาให้สึกขาลาเพศก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อพูดถึงอย่างนี้ภรรยาที่ไปเสริมสวยนี่เป็นพิเศษก็วิ่งออกมามาจับที่ขาพระรัฐบาลแน่นก็บอกว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าทำไมถึงใจจืดใจดำใจเช็มถึงขนาดนี้ไหนๆดิฉันยอมมาเป็นภรรยาเป็นผู้รับใช้แล้วพระคุณเจ้า หนีปล่อยให้ดิฉันนี่ต้องเป็นไม้มันละอายมนุษย์เขามันละอายชาวบ้านเขาพระคุณเจ้าทำได้อย่างไรในพระพุทธศาสนาน่ะมีนางฟ้าที่ไหนมาปนเปื้อนพระคุณเจ้าสวยกว่าดิฉันอย่างนั้นหรือพระคุณเจ้าถึงได้ทำอย่างนี้พระรัฐบาลก็บอกว่าเธอถอยออกไปทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง อาตมานี่ไม่ใช่คนรักของเจ้าแล้วไม่ใช่สามีของเจ้าแล้วเจ้าจะมาทำอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่เหมาะไม่ควรพระรัฐบาลก็สลัดขาออกสลัดขาออกแล้วก็บอกว่าในพระพุทธศาสนานี่นางฟ้าที่สวยกว่าเธอนี่ก็คือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมนี่สวยกว่าเธอมาก นับประสาอะไรเธอนี่เป็นเหมือนกับหม้อทองคำข้างนอกเป็นทองคำแต่ว่าข้างในนี่บรรจุมูดคูดพวกสิ่งสกปรกเอาไว้จะนับประสาอะไรเธอนี่อีกไม่นานนี่ก็จะต้องตายแล้วเปื่อยเน่าผุพังเป็นดินเป็นฐานเป็นเท่าเป็นธุลีไปแล้วนับประสาอะไรเธอนางฟ้าในพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกนี่สวยกว่าเธอมาก นางก็เห็นว่าพระเถระนี่ดูถูกร่างกายก็วิ่งหนีออกไปเมื่อวิ่งหนีออกไปนี่ก็เป็นเหตุให้พระรัฐบาลนี่หันกลับมาพูดกับโยมพ่อโยมแม่บอกว่าโยมพ่อโยมแม่โยมพ่อโยมแม่นี่กำลังหลงผิดสมมุติว่าไฟกำลังจะไหม้บ้านถ้าหากคนที่เขามีปัญญานี่คนที่เขามีปัญญาไฟที่กำลังไหม้ บ้านเขาจะขนเอาสิ่งของที่มีค่าเอาเงินเอาทองเอาเพชรนิลจินดาออกจากตู้เซฟเมื่อไฟไม่ไหม้มันก็ยังมีประโยชน์โยมพ่อโยมแม่นี่ฉะไหนไฟกำลังไหม้นี่ก็ยังไม่หนีจากไฟที่มันไหม้ยังติดอยู่ในสมบัติเหล่านี้ก็หนีออกจากไฟที่มันไหม้ไม่ได้ ปู่ย่าตายายของเราปู่ทวดย่าทวดก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้หลงติดกับสิ่งเหล่านี้ก็หนีจากโลกอันนี้ไม่ได้
ซึ่งที่จริงพระรัฐบาลเทศดีนะแต่ว่าอาศัยเวลาท่านกำหนดให้จำกัดซึ่งที่จริงพระรัฐบาลเนี่ยท่านเทศดีจนกระทั่งว่าบิดามารดาเนี่ยมีศรัทธาเห็นธรรมะเมื่อบิดามารดาได้เห็นธรรมะตามที่พระรัฐบาลเทศ พระรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอาละวันนี้เอาแค่นี้พออาตมายังไม่กลับง่ายอาตมาจะไปพักอยู่ที่สวนหลวงของพระเจ้าโกรัฏฐยะให้โยมพ่อโยมแม่เนี่ยถ้าหากมีเฟียนสักสิบเล่มเนี่ยก็ให้มาขนเอาเงินเอาทองเหล่านี้ไปเททิ้งที่ท้องทะเลอาตมาจะไม่เสียดายแม้แต่น้อยพูดจบพระก็ลากลับไปพักที่สวนหลวงของพระเจ้าโกรัฏฐยะ ในช่วงนี้ทำให้พระเจ้าโกรัฏฐยะนี่ซึ่งเป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐินี่เห็นว่าพระหนุ่มชาวเมืองธุรโคติตานิคมนี่พูดจาสำหาวมากไม่อะไรใจดีในทรัพย์สินสมบัติก็เลยเสด็จออกไปตั้งปัญหาถามไปสนทนากับพระเถระบอกว่าพระคุณเจ้า โยมเนี่ยเห็นคนออกบวชมีลักษณะอยู่สี่ประเภทหนึ่งเป็นคนสิ้นญาติสองสิ้นทรัพย์สามเป็นคนแก่สี่เป็นคนที่มีโรคภัยเบียดเบียนโยมเห็นคนออกบวชมีลักษณะสี่ประเภทนี้แต่โยมเห็นพระคุณเจ้าเนี่ยทั้งที่ก็ยังเป็นหนุ่ม ฟันก็ยังเรียงรายบทเชี่ยวอาหารได้อย่างดีผมก็ยังดกดำสุขภาพร่างกายแข็งแรงทรัพย์สินสมบัติก็เป็นเศรษฐีในเมืองนี้ญาติก็เต็มบ้านเต็มเมืองยอมถามพระคุณเจ้าหน่อยว่าพระคุณเจ้าเห็นอานิสงส์ข้อไหนจึงออกบวชในพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นจุดประสงค์สำคัญที่อยากให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในวันนี้ พระรัฐบาลก็ยกเอาธรรมมุเทศสี่ข้อที่พระพุทธเจ้าได้แสดงให้ฟังและก็มีศรัทธาได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาธรรมมุเทศสี่ข้อที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นณเบื้องต้นว่าอุปนิยติโลโกอทุโวโลกคือหมู่สัตว์อันตรานำไปไม่ยั่งยืน อัตตาโนโรโกอนัพพิสโรโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครต้านทานได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนอัสโกโลโกสัพพังปหายะคัมมณียังโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอุโนโลโกอติโตตันหาทาโสโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่ม เป็นธาตุของตัณหาอันนี้คือธรรมมุเทศสี่ข้อที่ทำให้พระรัฐบาลได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งพระรัฐบาลก็ได้แสดงให้แก่พระเจ้าโกรัฏฐยะฟังข้อที่หนึ่งว่าอุปนิยติโลโกอทุโวโลกคือหมู่สัตว์อันตรานำไปไม่ยั่งยืนโลกในที่นี้หมายถึงตัวเราหมายถึงสัตว์ที่เกิดขึ้นมา อันตรานำไปไม่ยั่งยืนหมายความว่าคนที่เกิดขึ้นมานั้นไม่มีใครที่ไม่แก่ก็จะต้องแก่แต่ว่าความแก่นั้นมันแจอย่างปกปิดแจอย่างเปิดเผยแจอย่างปกปิดก็เรียกว่าปฏิชนชราแก่อย่างปกปิดอปฏิชนชราแก่ที่ไม่ปกปิดที่เปิดเผยเพราะฉะนั้น ถ้าหากเราได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นว่าความแก่นี่ความแก่ของบุคคลของสัตว์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแก่ตั้งแต่ในท้องในครรภ์ของแม่แล้วก็ถามกันว่าผู้หญิงคนนี้ท้องแก่กี่เดือนแล้วใกล้จะคลอดหรือยังอันนี้เป็นคำถามที่ถูกต้องมากท่านบอกว่าความแก่นี่มันแก่มาตั้งแต่ในท้องแต่ว่าแก่ประเภทนี้ เป็นความแก่ที่ปกปิดไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าหากไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็จะไม่เห็นได้
เริ่มแรกของคนเรานี้ก็หมายความว่าเป็นหยดน้ำเชื้อในครรภ์ของแม่ของมารดาแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปเป็น กลายไปเป็นปัญจสาขาเป็นก้อนเป็นปัญจสาขาก็คลอดออกมาแต่ว่าภาษาโลกก็เรียกว่าความเจริญเติบโตแต่ว่าภาษาธรรมะนี่ท่านก็บอกว่าเป็นความแก่ที่ปกปิดอันนี้เป็นความแก่ที่ปกปิดทีนี้ความแก่อย่างเปิดเผยนี่เรียกว่าอัปปติชนัชรานี่ความแก่ที่เปิดเผยอ้าวผมก็เป็นสีขาวแล้ว ตาก็ฟ้าฟางหูก็อื้ออึงหนังก็เหี่ยวย่นเราจึงเห็นว่าเป็นความแก่ที่เปิดเผยปัจจุบันนี้ก็มี60ปีก็ให้เบี้ยยังชีพเบี้ยคนแก่จึงถือว่าเป็นคนแก่เพราะฉะนั้นความแก่นี่ไม่มีใครที่ไม่แก่ก็จะต้องแก่ก็แก่กันทุกคนไม่มีใครที่จะสิทธิพิเศษโดยประการใดๆพระพุทธเจ้าตรัส สอนนางวิสาขาพร้อมด้วยหญิงที่เป็นบริวาร500 คนในคราวที่เวลักษาโบสถว่ายะถาทันเทนะโคปาโลคาโวจรติโคจรังเอวังชราจมัจจุจะอายุงประเชติปานิหนังวิสาขาเอ๋ยคนเลี้ยงวัวย่อมต้อนฝูงวัวไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใดความเกิดความ ก็ต้องชีวิตของสรรพสัตว์เข้าไปสู่ความแก่ความตายเช่นเดียวกันฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจว่าชีวิตที่เกิดขึ้นมานั้นในระหว่างเกิดกับตายนี่ก็มีความแก่กับความเจ็บความแก่ความเจ็บเรียกว่าเป็นบริวารเป็นลูกน้องของมัจจุราชของพญามัจจุราชคือความตาย เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าเราทุกคนเกิดขึ้นมานี่มีความแก่มาตั้งแต่ในท้องในครรภ์ของแม่ของมารดาแล้วถ้าหากเราไม่พิจารณาความแก่ประเภทนี้ก็ยังปกปิดให้เรารุ่มหลงอยู่ว่ายังหนุ่มยังแน่นท่านจึงบอกว่าปลายชีวิตคนเราคือเท่าแก่สังขารแย่โทรมสุดใกล้จุดหมาย หูก็อื้อมือก็สั่นตามันลายจะพิกกายหมายสุขทุกข์ก็มานั่นเขาเตือนไว้ว่าอย่าประมาทมัจจุราชสนใจฝันใฝ่หาไม่นานนักจะดิ้นสิ้นชีวาต้องนำพารีบทำสร้างกรรมดีเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนเกิดมานี่ไม่มีใครที่จะไม่แก่ถูกความแก่ครอบงำเรียกว่าอทุโวนี่ไม่ยั่งยืนก็จะต้องแก่ อันนี้เป็นประการที่หนึ่งส่วนธรรมมุเทศที่สองที่พระรัฐบาลได้แสดงว่าอัตตาโนโรโกอนาพิสโลโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครต้านทานได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนก็ชัดเจนความเจ็บเราต้านทานได้ไหมก็ไม่ได้ความเจ็บเราต้านทานได้ไหมก็ไม่ได้บางทีก็นำไปส่งที่ โรงพยาบาลให้หมอเยียวยาก็พอเยียวยาขึ้นมาได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครต้านทานได้ความตายนี่ก็ไม่มีใครต้านทานได้ได้ทราบจากท่านพระสมศักดิ์ได้แจ้งให้ทราบว่าพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนี่เมื่อท่าน ใกล้จะมรณภาพนี่ก็บอกว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นแพทย์หลายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็พยายามที่จะอาราธนาท่านให้ไปรักษาแต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่มีใครที่จะรักษาเยียวยาได้ไม่มีใครที่จะต้านทานได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรม เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าอาตาโนโลโกนพิสโลในโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครต้านทานได้เมื่อต้านทานไม่ได้ความเป็นใหญ่จึงไม่มีจำเพาะตนไม่มีใครต้านทานได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับนางปัตตาจาราซึ่งมีคนรักนี่ตายวันเดียวถึง6 ศพสามีก็ถูกงูกัดตาย ลูกคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉียวไปเป็นอาหารตายอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดไปตาย
บิดามารดาพี่ชายถูกพายุโหมกระหน่ำคฤหัสถ์ทับตายทั้งหมดเผาที่เชิงตะกอนเดียวกันจนกระทั่งว่านางนี่เสียคนรักวันเดียวถึง6 ศพเป็นคนพิการทางสมองทางความจำพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปไม่นุ่งผ้าเปลือยกายเดินบ่นเพ้อละเมอไป แต่ว่าก็มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหากผู้ใดจะได้บรรลุธรรมในชาติปัจจุบันนี้ถึงหากแม้ว่าแผ่นดินจะพลิกทลายถล่มยังไงก็ไม่ตายถ้าหากไม่ได้บรรลุจนกระทั่งวันหนึ่งนางได้เดินไปที่ท้ายวัดพระเคตวันวรรณารามเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทอยู่นางได้ยินเสียงเย็นแจ้วแก้วจับใจ ก็เอะใจว่าเอนี่มันเสียงอะไรถ้าหากเป็นเสียงเปรตเสียงผีนี่ก็คงไม่ใช่เป็นเสียงพระอินทร์พระพรหมนี่ก็คงไม่ใช่แต่ว่าถ้าหากเป็นเสียงมนุษย์นี่ทำไมถึงดังกังวานถึงขนาดนี้นางก็เดินตามพระสุรเสียงพระพุทธเจ้าเข้าไปในถ้ำกลางที่เขากำลังฟังพระธรรมเทศนาเดินเปลือยกายไปประชาชนเขาเห็นคนไม่นุ่งผ้าเนี่ยเขาก็บอกไล่อีนางผีบ้านี้ออกไปอย่าให้มันเข้ามาไม่ยอม เมื่อไม่ยอมกับพ่องปลาด้วยก้อนอิดก้อนดินได้รับบาดเจ็บพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าปล่อยให้นางเข้ามาเถิดนางไม่มีที่พึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสอย่างนั้นเขาก็ปล่อยเข้าไปเมื่อปล่อยเข้าไปก็ไปยืนตรงพระพักตร์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าน้องหญิงจงได้สติเถิดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนางเนี่ยกลับได้สติเกิดความละอายนั่งยองๆลง อุบาสกท่านหนึ่งก็โยนผ้าให้2 ผืน1 ผืน1ให้นุ่งผืน1ให้ห่มเมื่อได้นุ่งห่มผ้าแล้วก็กราบทูลความทุกข์ด้วยเสียงระร่ำรักกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันนี่ไม่มีที่พึ่งสามีก็ถูกงูกัดตายลูกคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเขียวไปเป็นอาหารตายคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดไปตายบิดามารดาพี่ชายนี่ตายหมดไม่มีที่พึ่ง พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสพุทธภาษิตว่านะสันติปุตตานายะนะมาตานะปิพันธวาอันตะเกนาธิปันนัสสะนัตถิยาติสุตานตาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าปัตตาจาราเอ๋ยคนเราเมื่อความตายถึงทับแล้วไม่มีบิดามารดาญาติพี่น้องมิตรสหาย ซึ่งจะต่อต้านซึ่งความตายนั้นได้เลยการต่อต้านซึ่งความตายไม่มีในหมู่ญาติทั้งหลาย เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสอย่างนี้นางก็ได้บรรลุธรรมระดับหนึ่งบวชในพุทธศาสนาต่อมาก็ได้เป็นพระอรหันต์ในฝ่ายภิกษุณีรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นธรรมเทศที่สองนี้ที่ว่าอัตตาโนโลโกนภิสโลโลกคือมูสัตไม่มีใครต้านทานได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนเมื่อต้านทานไม่ได้ความเป็นใหญ่จึงไม่มีจำเพาะตน ยกตัวอย่างวัดสังฆทานก่อนหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นเจ้าวาดเมื่อต้านทานความตายไม่ได้ความเป็นเจ้าวาดนั้นก็จะต้องหมดไปเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคก็ไม่แตกต่างกันเมื่อความเป็นใหญ่ไม่มีจำเพาะตนก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นประการที่สอง ธรรมอุเทศข้อที่3ว่าสัพพังอะสัพพังปหายะคัมมณียังโลกคือโมสัตไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปคนเราเกิดมาเนี่ยก็สำคัญมั่นหมายละว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นของเราซึ่งที่จริงในภาษาธรรมะท่านบอกว่าเป็นอนัตตาตัวตนที่เรามานั่งฟังเทศหรือเทศนี่ก็ดี ท่านบอกว่าเป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราก็อหังการมั่งมังการสำคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นตัวเราอันนี้เป็นทรัพย์ของเราอันนี้เป็นลูกของเราอันนี้เป็นสามีของเราอันนี้เป็นภรรยาของเราอันนี้เป็นทรัพย์สินของเราเป็นบ้านของเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินที่นาที่สวนของเราเราก็สำคัญกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าแท้ที่จริงนี่ท่านบอกว่า ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแม้แต่ภาพร่างกายนี้มันเมื่อมันไม่ใช่ของเรามันก็จะต้องแตกดับสลายพังไป
เป็นดินเป็นเท่าเป็นฐานเป็นธุลีไปแต่ว่าถ้าหากไม่ใช้ปัญญานี่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ตามความเป็นจริงแต่ว่าธรรมโอเทศข้อที่สามนี้ก็บอกว่าสิ่งทั้งหมดโลกคือหมดสัตว์นี่ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็ชัดเจนพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนอนันทเศรษฐี ตัดสอนอนันทเศรษฐีบอกว่าอนันทเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นคนตนีทีเหนียวมากแม้แต่ทรัพย์สมบัตินี่เอาไปฝังไว้ที่ไหนไม่ได้บอกให้แก่เมียให้แก่ลูกได้ทราบบอกว่าอนันทเศรษฐีตนีถึงขนาดว่าข้าวสารแม้แต่ครึ่งเม็ดก็ไม่เคยให้แก่ใครน้ำมันแม้แต่หยดเดียวก็ไม่เคยให้แก่ใคร ในที่สุดแกก็ตายไปเมื่อตายไปเนี่ยก็ไปเกิดในท้องของคนจันทานไปเกิดในท้องของคนจันทานคงนอกวันคนนอกวันนะไม่มีสกุลหลุนชาติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วคลอดออกมาแล้วก็เป็นเด็กที่หน้าตานี่น่าเกลียดน่ากลัวมากเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเด็กที่ไม่น่ามีความสงสารเป็นเด็กที่น่า เกลียดน่ากลัวไปเกิดในท้องของคนจันทานประมาณ4-5 ขวบนี่ผู้ที่เป็นมารดาก็เลยบอกว่าเอาเถอะแม่ก็ทนทุกข์ทรมานกับเจ้ามานานแล้วเอากะลามะพร้าวใส่มือให้บอกว่าในเมืองสาวัตถีนี่เขามีโรงทานใหญ่ๆนี่จำนวนมากเฉพาะของอนาถาปิณฑิกเศรษฐีก็5-6 โรงแล้วให้ไปขอทานกินเด็ก อายุ4-5 ขวบนี่ก็เดินไปเมื่อเดินถือกะลาไปก็ไปเจอบ้านของตัวเองอ่ะบ้านอดีตเป็นบ้านของตัวเองนี่แหละของอนันทเศรษฐีนี่ก็ไปเห็นบ้านก็วิ่งเข้าไปผ่านประตูที่1แล้วก็ผ่านประตูที่2เข้าไปเขาไม่ได้สนใจเขาว่าเป็นสุนัขเป็นหมาเขาก็ไม่สนใจเมื่อจะไปผ่านประตูที่3นี่มันเข้าไม่ได้ เจ้าของบ้านเขาเห็นเด็กเขาก็เห็นเด็กหน้าตาที่มันน่าเกลียดน่ากลัวมากเขาก็จับโยนออกนอกกำแพงเด็กคนนี้ก็ร้องไห้เสียใจเอากะลาในทุบดินแบบบ้านของกูลูกของกูเมียของกูทรัพย์ของกูทรัพย์สินที่ดินของกูอะไรก็ของกูของกูพระพุทธเจ้าเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นพระองค์ก็ทรงแย้มให้ปรากฏ พระอานนท์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้ามีเหตุการณ์อะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์เธอเห็นเด็กคนนั้นไหมเด็กหน้าตาที่ไม่น่าสงสารเมตตาเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยเธอเห็นไหมเห็นพระเจ้าข้านั่นแหละเป็นอนันทเศรษฐีเมื่อ4-5 ปีที่แล้วพระอานนท์ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้เชื่อได้อย่างไรพระพุทธเจ้าข้าเด็ก4-5 ขวบจะมาเป็นอนันทเศรษฐีได้อย่างไรไม่เชื่อเนี่ยก็ไปเรียกลูกชายเขาออกมาลูกชายเขาชื่อมูรสิริเศรษ
พระพุทธเจ้าข้านั่นแหละคืออานนทเศรษฐีบิดาของเธอเมื่อ4-5 ปีที่แล้วมูลเศรษฐีก็ทูลถามต่อไปว่าพระพุทธเจ้าข้าจะให้เชื่อได้อย่างไรเด็กเพียง4-5 ขวบเด็กเกิดวันซืนนี้จะมาเป็นพ่อของหม่อมฉันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เชื่อก็ลองดูก็เลยตัดกับเด็กที่ 4-5 ขวบแต่ว่าจิตใจก็เป็นอนันทเศรษฐีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอนันทเศรษฐีเด็กก็เงยหน้าขึ้นเธอไปบอกขุมทรัพย์ให้แก่ลูกชายของเธอเธอฝังเอาไว้ที่ตรงไหนไปบอกขุมทรัพย์ให้ลูกชายของเธอทราบเด็กก็วิ่งเข้าไปในบ้านไปชี้จุด3 จุด4 จุด5 จุดขุดออกมาก็มีเงินมีทองที่ฝังเอาไว้ เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าหากเราสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของของเราเนี่ยก็ถือว่าสำคัญผิด
พระพุทธเจ้าคุ้มเมื่อจะตรัสพุทธภาษิตก็ตรัสว่าปุตตานัตมัตถิธนมัตถิอิติบาโลวิหันยติอัตติหิอัตโนนัตถิกุตโตปุตตากุตโตทนังคนพาลคนโง่บ่นเพ้ออยู่ว่าบุตรของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่แม้แต่ตัวของแม้แต่ตนของตนก็ไม่มีบุตรทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นสมบัติเหล่านี้ถ้าหากเราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของของเราเป็นลูกของเราเป็นเมียของเราเนี่ยก็สำคัญผิดสมบัติเหล่านี้เราก็ใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวถ้าหากเราไม่จากมันมันก็ต้องจากเราเพราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยเขาจะทำเอาทรัพย์ที่ไม่เป็นสาระให้เป็นสาระหมายความว่านำออกให้ ทานศีลภาวนาไปเพื่อจะเป็นสาระในข้างหน้าต่อไปอันนี้เป็นธรรมะอุเทศข้อที่สามธรรมะอุเทศข้อที่สี่อุโนโลโกอติโตตันหาทาโสโลกคือโมสัตพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาก็น่าจะชัดเจนคนเรานี่ไม่รู้จักอิ่มจากพอท่านบอกว่าความพร่องความไม่รู้จักอิ่มจากเต็มนี่มีอยู่สามประเภท 1. ทะเลไม่เคยอิ่มด้วยน้ำ 2. ไฟไม่เคยอิ่มด้วยเชื้อ 3. คนที่มีความโลภมากได้เท่าไหร่ไม่รู้จักพอถ้าหากได้ร้าน1แล้วก็ขอสัก3 ล้านได้3 ล้านขอ10 ล้านได้10 ล้านขอสัก30 ล้านเถอะเมื่อได้30 ล้านก็ไม่พอในที่สุดก็เกิดความหายนะเพราะความโลภน่าจะชัดเจน พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยความอยากไม่มีเมื่อปี54เมื่อปีพุทธศักราช2554นี่ท่านทั้งหลายก็คงจำได้ว่าน้ำนี่ท่วมทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางนี่ที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีที่กรุงเทพนี่ก็ท่วมหนักมาก ท่วมหนักมากถึงขนาดต้องเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าหากจิตใจของเรานี่ถ้าหากถูกความโลภความโกรธความหลงนี่ครอบงำมากๆนี่ก็โอกาสที่จะทำดีนี่ก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นก็น่าจะชัดเจนว่าอุโนโลโกติโตตันหาทาโสโลกคือโมสัตพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาเวลาที่กำหนดก็หมดลงไป เพราะฉะนั้นสรุปให้ท่านหลังหลายได้ทราบว่าธรรมอุเทศ4 ข้อนี้ที่ทำให้พระรัฐบาลได้ออกบวชในพุทธศาสนาเมื่อแสดงให้พระเจ้าโกรับทยับฟังก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุ่มเทเงินทองในพระพุทธศาสนาบิดามารดาก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้มีศรัทธากว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นน่าจะชัดเจนว่าธรรมะอุเทศ4 ข้อนี้1. โลกคือหมู่สัตว์อันตรานำไปไม่ยั่งยืน 2. โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครต้านทานได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตน 3. โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป 4. โลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหา เพราะฉะนั้นธรรมอุเทศ4 ข้อนี้น่าจะเจียวเนื่องกับพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ทำให้ท่านได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งมรณภาพน่าจะชัดเจนเอาละแสดงพระธรรมเทศนามาใช้เวลาพอสมควรอิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศล ที่คณะสงฆ์อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุไพรินเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมด้วยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้กระทำบำเพ็ญขอจงเป็นพลวัตปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้มรณภาพให้ท่านมีโอกาสเสวยสุขในสัมปรายกภพ หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์หากได้รับสุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อดีตสายพิเศษคุณภัยบุญมหิติภาพได้โปรดกำราบบาปภัยพานโมมานศัตรูขอให้ท่านทั้งหลายได้รับความสุขสมบูรณ์พูนผลลาภล้นเนืองนองทรัพย์สินเงินทองทั้งภายนอกและภายในไปสู่สถานที่แห่งใดได้รับความปลอดภัยสุขสันต์ทุกโศกจงหายพรานมีแต่วันโชคดี บุญกุศลบารมีจงหนุนนำให้ได้ทำความสิ้นไปแห่งทุกข์พบบรมสุขอันเป็นยอดที่พึงปรารถนาอาตมาขอตั้งกิจประสิทธิ์พรสีเชิญจรทิฏฐีสวัสดีมงคลโปรดอารักขาให้ท่านสาธุชนได้ทุกคนได้รับผลผ่อนชัยจงสบสุขสันเวรผ่านสิ้นศูนย์มวลมิตรเกื้อกูลเพิ่มพูนสดใสทั่วทุกถิ่นฐานพ้นผ่านภัยผองอิ่มเอมเปรมใจห่างไกลศัตรู จงสบสุขสารเว้นผ่านชีวิตเลิกทำความผิดเลิกคิดคมคูอภัยแก่กันชีวันชื่นชูเตรียมด้วยเอ็นดูคีบอยู่สรานจงสบสุขสมสร้างตมสิ้นโศกเกินกันโรควิโยกใจผ่านเกษมเปรมปีชีวีชื่นบานโชดช่วงดวงมานพบผ่านโชคดี จงสบสุขใสกายใจผุดผ่องทุกพยาต้องเรืองรองราศีจงรักษาตนในผลจากราชีด้วยสัจจะนี้จงมีสุขทุกท่านเทินหากวาสนาอย่างบกพร่องยังเที่ยวท่องในวัฏฏสงสารก็ขอได้มาเกิดในมงคลจักรวาลได้พบผ่านสมเด็จพระพุทธองค์ได้พบพระปัจเจกองค์ผู้เลิศล้ำ ได้พบพระธรรมและพระอริยสงฆ์ได้พบปราชญ์ผู้ปีชาปัญญาจงทั้งซื่อตรงด้วยสัตยาบารมีได้สิ่งใดขอให้ได้แต่สิ่งสุจริตทั้งคู่คิดบุตรญาติธาตุทาสีจงปาดเปลืองเรืองปัญญาวิชาดีเจริญศีลสวัสดีพิพัฒนาพุทธานุภาพจงนำผลสัพพมงคลสโมสรจงมีความสุขเกษมสันนิรันดรความทุกข์ร้อนจึงได้จะได้มี ธรรมานุภาพจงนำผลสัพพมงคลเกษมสีจงอยู่เย็นเป็นสุขทุกนาทีเจริญสีสวัสดีพิพัฒนาสังฆานุภาพจงนำผลสัพพมงคลทุกท่วนหน้าถ้าหากได้เกิดขอให้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบคำสอนองค์บวรศาสดาได้ข้ามพ้นกามะคงคาสู่พระนิพพานทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูสุวัฒนปัญญาคุณพระเดชพระคุณโบทองธรรมโกเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่วัดคุ้งจัดสรรบ้านไผ่ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะต่อไปขอเชิญคุณวิเชยบุญปองค่ะถวายแทนท่านเจ้าภาพนะคะ ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและดิฉันวรนาถโรจนนาค่ะถวายแทนท่านเจ้าภาพค่ะ ครับขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนานะครับสาธุครับต่อไปก็จะได้รับพรจากพระครูท่านนะครับ ยะถาวะเลวะหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณีโชติรสโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังมุทธาปจายิโนจัตตารโธธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังขะลัง
ขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูสุวัฒนปัญญาคุณพระเดชพระคุณบัวทองธรรมโกวัดคุ้มจัดสรรบ้านไผ่เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ฝ่ายธรรมยุทธตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะตัวแทนท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะที่ถือบัตรค่ะมาบัตรให้คุณวิเชียนนะคะ ค่ะลุกเดินเลยค่ะค่ะท่านสามารถแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพได้นะคะติดต่อที่หมายเลข 081-101-2285ค่ะสำหรับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ31ธันวาคมและ1มกราคม2559นั้นงดการสวดพระอภิธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพกราบพระพร้อมกันค่ะ ค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะสำหรับการเดินธรรมยาตรานะคะที่จะจัดขึ้นสู่แดนอีสานนะคะนำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะติดต่อสมัครด้วยตนเองได้นะคะที่สำนักงานวัดสังฆทานและที่ SVB TV 999ค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ อนิจจาวัฏฏังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ ค่ะท่านกราบพระเรามานั่งที่เดิมค่ะในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเชิญชวนทุกท่านร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมร่วมสวดมนต์ข้ามปีค่ะในวันที่31ธันวาคม2558นะคะก็จะมีการฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ ยาธาบริวหาปุราปริบุเรนดิตาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิทิตังบริตังทุมหังข้าอิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยจักรันสาเปปุเรนทุสังกปาเพราะความดำริทั้งปวงอยู่เต็มที่จันโทปนรัตโตยะธาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติรัตโตยะธา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีทัตถาติเมอากาติเมยาติมิตาตะขาตะเมเปตานังคะกินังทัตถาภูเปกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้กับเรา ผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเต้าโตก็ดี
หรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวและต่างเบตานามัตถายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ยาทั้งหลายผู้ละลงนี้ไปแล้วเทวังนิทันติยาตโยยาทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้น กตักสินาทินาก็ตักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่กระทั่งอิตายาสถานโสปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น ตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานภูชาตกตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ยาทั้งหลาย ผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะพิคุณมนุปทินนางความหลังแห่งท่านพิสุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มไปแล้วด้วยโตเมอิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยิ่ง จงเป็นผู้มีประโยชน์กันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขตาตาเปียติปิพร้อมกับเดียทั้งหลายทั้งใจและยิ่ง จงรักษาศีลในบริบูรณ์เทอญพระวตุสาพมังกรังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพังคานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระทรงสัตตาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคุกเข่าเต็มตัวกับพระ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอน้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาได้